สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดพามาเที่ยวน้ำตกนะคะพี่น้องอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอำเภอนาจิ๋วจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราจะไปเที่ยวน้ำตกห้วยหลวงกันนะคะโดยผ่านอุทยานเข้าไปนะคะนี่นะคะอำเภอนาจิ๋วจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะขึ้นไปข้างบนด้วยพี่น้องนะคะเขาจะมีน้ำตกบันได300ขั้นพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะทางขึ้นไปดูน้ำตกนะคะทางจะสั้นเนี่ยจักหน่อยเนาะขาขึ้นนะคะพี่น้องนะคะทางขึ้นนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะทางจะชันๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดูน้ำตกสวยงามกันนะคะถ่ายบรรยากาศขาขึ้นกันนะคะนี่นะคะไปดูไปด้วยกันนะคะทางขึ้นแล้วพี่น้องเด้อนะคะทางกับคดเคี้ยวสักเล็กน้อยนะคะค่อยๆไปเนาะไม่ต้องไปเร็วนะคะเพราะว่าคดชันมากเลยนะคะทางขึ้นเนาะคดเคี้ยวเยอะมากเลยนะคะมาดูขาขึ้นกันนะคะไปดูน้ำตกกันนะคะขาขึ้นนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขาขึ้นนะคะแล้วก็มาจ่ายเงินค่ารถค่าเที่ยวแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะผ่านด่านเข้าไปนะคะไปดูน้ำตกกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปดูน้ำตกกันนะคะผู้จองนายอยอำเภอนาจิ๋วจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่นะคะเราจะไปดูน้ำตกกันนะคะโอ้ยพระเอกเตรียมท่าสิล่วงพี่น้องนะคะมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะน้ำตกอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้ยายกำลังพาลงนะคะลงบันไดไปเบิ่งบันได300ขั้นนะคะพี่น้องขานะคะมาดูนะคะเราจะได้กี่ขั้นกันวันนี้จุดชมวิวทางลงน้ำตกนี่นะคะนะคะนี่นะคะพาลงไปดูเนาะนะคะจุดชมวิวร่มรื่นมากเลยนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะน้ำตกอยู่ข้างล่างนั่นนะคะอยู่ข้างล่างนะคะยินเสียงน้ำบ่พี่น้องดูกันนะคะเดี๋ยวพาลงค่ะขาลงขาลงน้ำตกอยู่ข้างล่างนะคะเทนเทนเทนลามาเทน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 ลามาเทนเทนเทนฝุ่นพี่น้องน้ำตกห้วยหลวงเราถึงแล้วนะคะนู่นพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะอุ้ยยายจะซูมให้ดูนะคะสวยงามมากเลยนะคะฝุ่นพี่น้องน้ำตกห้วยหลวงถ้าเราอยากลงไปดูใกล้ๆก็มีบันไดลงไปนะคะตรงนั้นนะคะเป็นบันไดลงไปนะคะ300ขั้นได้พี่น้องจังสิถึงข้างล่างนะคะถึงจะถึงน้ำตกข้างล่างนะคะนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า300ขั้นนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้แล้วพี่น้องเนาะต้นใหม่นี่จะต้นยังไงงามๆนะคะจะต้นสวยๆงามนะคะอ
ีนะคะมาถึงแล้วนะคะน้ำตกห้วยหลวงนะคะอำเภอนาจลวยจังหวัดอุดรธานีนะคะตอนนี้ตาสอนกำลังจะลงไปอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ยายไม่ไปนะคะยายเดินไม่ไหวนะคะกดโบมือไหวไหวอย่าโบกอย่าโบกอย่าโบกบ่ต้องโบกบ่ต้องโบกนะคะนะคะนี่นะคะ300คันเด้อพี่น้องใครอยากลงมาลองเบิ่งนะคะยายเหยียดไม่ลงนะคะแต่ตาสอนเพิ่นจะไปสักหน่อยนะคะแต่ยายไม่ลงนะคะตาสอนนะคะตาสอนอยู่ข้างล่างกดใส่แว่นเท่อยู่เลยนะคะนี่ค่ะน้ำตกน้ำตกตรงนี้นะคะยายจะพาไปดูนะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่ามีที่จุดชมวิวเพิ่นทำขึ้นแห่งใหม่นะคะค่ะเพิ่นพายายมาเบิ่งนะคะเราจะไปดูจุดชมวิวที่แห่งใหม่ของเรานะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นพาไปนะคะนี่บักสำร่องพี่น้องบักภาษาอีสานเอิ้นบักจองเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะเพิ่นบักจองนะคะภาษาไทยเรียกว่าบักสำรองหรือคุณสำรองนะคะโอ้พ่อใหญ่ถ่ายรูปดีเนาะพระเอกประจำช่องของเรานะคะนี่นะคะว้าวนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะมาดูจุดชมวิวแห่งใหม่นะคะประทำขึ้นใหม่นะคะตรงนี้จะใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะคะดูน้ำตกกันนะคะนี่นะคะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อนะคะช่วงนี้น้ำไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันแรงนะพี่น้องเนาะน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าปกติจะเป็นจะมีน้ำตก3สายเลยนะคะจะตกลงมา3สายเลยนะคะตรงนี้นะคะโหสวยงามมากเลยอ๋อจะมีตรงนี้เนาะอ๋อชั้นบนนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะยายซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ตรงนี้ตรงชั้นบนนะคะนี่นะคะปกติจะมีน้ำไหลจากข้างบนนี่ลงไปอีกนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่มีนะคะมีแค่สายเดียวเนาะปกติจะมี 2-3 สายนะคะจะตกพร้อมกันนะคะนี่นะคะชมวิวที่แห่งใหม่ของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่คนนะคะตรงนี้นะคะเพิ่นนะคะให้บริการนะคะการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนาะค่ะอันนี้คือแก่งกะเหล่านะคะพี่น้องแก่งกะเหล่านะคะจะบ่มีบันไดนะคะลงเล่นได้เลยถ้าน้ำเยอะเนาะปีนี้บ่มีน้ำด้วยค่ะพี่น้องมันแรงนะคะเอ็ดเขาดำหน้าสิกินเขาบ่พูดปีนี้ผู้ใดก็ได้นี่นะคะเบิ่งพี่เสื้อพี่น้องโอ้พี่เสื้อเยอะแยะเลยนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เห็นปะคะยายพามาเที่ยวแกงกะเหล้านะคะโอ้พี่เสื้อเยอะแยะเลยนะคะของแท้เด้อพี่น้องเด้อนี่บ่ได้ใส่กราฟิกนะคะของแท้นะคะโอ้ยพ่อใหญ่อยู่ท่ามกลางพี่เสื้อคือตัวละสวยงามสวยงามนะคะปวดแกงกะเหล้าด้วยพี่น้องมีเจ้าหน้าที่เพิ่นพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีนี่นะคะพามาเบิ่งน้ำแกงค่ะนะคะแกงกะเหล้าแกงกะเหล้านี่พี่เสื้อเยอะแยะเลยนะคะปวดพี่น้องนี่คือเพิ่นจะคือให้รู้ว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะของพื้นดินแล้วก็น้ำนะพี่น้องเนาะนะคะ
นี่นะคะเยอะแยะเลยนะคะพริกเกลือตามธรรมชาตินะคะบริใส่เอฟเฟกต์บริใส่กาฟิกเด้อพี่น้องเด้อนะคะของแท้และแน่นอนนะคะโอ้ยได้ยินเสียงน้ำบ่คะได้ยินเสียงน้ำไหมเป็นกลุ่มเลยอุ้ยอยากก็แตกตื่นปะนานี่บ่ค่อยมีน้ำนะคะเพราะว่ามันแรงนะพี่น้องเนาะปกติน้ำจะเต็มหมดเลยนะคะตรงลานหินตรงนี้น้ำจะเยอะมากเลยนะคะเนาะนี่ค่ะปีนี้มันแรงนะคะปีนี้น้ำบ่หลายนะคะไปดูผีเสื้อกันนะคะไปดูผีเสื้อกันนะคะเขาเกาะกลุ่มกันพี่น้องนะคะนี่ค่ะผีเสื้อสวยงามมากเลยค่ะดูผีเสื้อนะคะเขาเกาะกลุ่มกันพี่น้องอยู่แกงก็เล่านะคะนี่นะคะเห็นไหมคะโอ้โหจะตัวสวยๆพี่น้องตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเป็นลูกมากินเนี่ยพี่น้องไปกินยังไงกินเปลือกใหม่ค่ะพี่น้องกินเปลือกใหม่เนาะนะคะพี่น้องไปกินเปลือกใหม่นะคะต้องมากินน้ำพี่น้องต้องมากินน้ำผีเสื้อนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะผีเสื้อตามธรรมชาติ wow. แล้วเนาะพอไงงานเขาป้ายเขาเจ็บตื่นเป็นขาลงนะคะจากน้ำตกห้วยหลวงของเรานะคะค่อยๆไปนะพี่น้องเนาะตอนขึ้นกระชั้นนะคะตอนลงก็จะเป็นเขาเรียกทางลาดนะคะนะคะเราก็จะค่อยๆไปนะคะเพราะว่าเราไม่ชินทางเนาะเราจะค่อยๆไปนะคะคุณตาไม่ต้องขับไวนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะยายเอ๋ก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งจักกระติ๊งติ๊งเลยด้วยพี่น้องเด้อนะคะยายเอ๋ขอบคุณมากเลยค่ะจบทริปการเที่ยวน้ำตกวันนี้นะคะกลับบ้านเรารักเราอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ